จากกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาเขาจินแลผ่านสิงห์บุรีแวะซื้อขนมเปี๊ยะมาฝากเพื่อนๆสมาชิกมาถึงที่นี่ก็เย็นมากแล้วครับก็เริ่มจะโพลเพแล้วครับพักให้หายเหนื่อยสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะบินต่อกันเลยเพื่อนสมาชิกเราก็มาแล้วครับมีคุณสายชนคุณฝ้ายคุณธวัชชัยแล้วก็น้องๆร่มบินที่ท่าเดือก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับมาถึงแล้วก็ต้องบินแล้วครับขออนุญาตเทคออฟก่อนเลยสนามกว้างขวางอากาศดีเลยครับก็เหมือนเดิมครับบินเช็คเครื่องสักรอบหนึ่งก่อนพร้อมทั้งดูโลเคชั่นดูแลนด์มาร์คจะได้ไม่หลงสนามยอดเขาสูงๆบางๆคล้ายๆทางภาคเหนือครับก็เหมือนตอนที่ไปบินที่วังเวียงยอดเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไกลๆอยู่ข้างหน้านั้นน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะบินไปดูแต่เอ๊ะตรงนั้นมันล่มบินนี่ว่าอ้าวปรากฏว่าไม่ใช่ครับมันเป็นหลังคาอะไรสักอย่างนี่ก็สวยครับนะเป็นวัดหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ข้างล่างโอ้มีถ้ำสวยๆครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นห่างซับเหล็กนะครับมีจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับเห็นมีข้างล่างอยู่จัดแค่ส่วนที่สนามก็เตรียม2ที่นั่งนะครับพาเบ็กกี้กับจ้าจ๋าเที่ยวชมวิวครับกัปตันของเรานะครับนักบินของเราคือคุณบลูนะครับจากบลูสกายซิตี้วิวมาเจอกันกลางทางก็เดี๋ยวขอตามถ่ายรูปให้2 3รูปในสนามตอนนี้ก็มีทยอยเทคออฟขึ้นมาเรื่อยๆส่วน2แม่ลูกนี่ก็แฮปปี้กันใหญ่เลยครับเซลฟี่กันสนุกสนาน
ินได้แป๊บเดียวก็ใกล้ค่ำครับกลับสนามแลนดิ้งได้อย่างนิ่มนวลเลยครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารกันหน่อยจ้าจ๋าแลนดิ้งมาแล้ววันนี้มาบินสวัสดีครับขอบคุณมากครับวันนี้มาบินที่สนามอะไรนะสนามท่าเดือนะครับขอขอบคุณคุณสายชนคุณฝ้ายคุณนนท์แห่งเลดฟลายไทยแลนด์คุณบลูฟายสกายซิตี้วิวคุณธวัชชัยคุณบุญเรืองและก็น้องๆร่มบินลพบุรีสระบุรีทุกๆท่านครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณธวัชชัยเฮ้ดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเราก็พักกันที่ลพบุรี1คืนครับเช้านี้ตื่นกันสายๆนะครับกินข้าวสบายๆเตรียมตัวเดินทางกลับผ่านลำตะคองแวะมาดูเซิร์ฟบอร์ดเขาเล็กน้อยครับแต่ผิดเวลาไปหน่อยไม่เจอใครถึงบ้านแล้วครับสรุปทริปสัญจรเหนือ64ออกจากโคราชขึ้นไปพิษณุโลกสุโขทัยตากไปแม่กำปองเชียงดาวภูสันฟ้ารีสอร์ทแม่แตงไปจาโบบ้านรักไทยเข้าแม่ห้องสอนไปแม่เสลียงลำพูนแล้วก็ย้อนลงกลับมาที่ตากแวะกำแพงเพชรมาบินที่เขาจีนแลก็ย้อนกลับโคราชจบทริปครับ